อ่ะผมจะไม่สอนอะไรผมจะไม่สอนอะไรที่คุณต้องลงทุนเยอะคือเรื่องนี้ผมเชี่ยวชาญเพราะผมสอนลูกศิษย์ไม่ให้ลงทุนเยอะไม่ให้มีค่าใช้จ่ายเยอะฟิกซ์คอสต้นทุนคงที่ค่าเช่าเนี่ยคุณต้องมีธุรกิจอะไรที่ไม่ต้องมีค่าเช่าแล้วซึ่งตอนนี้ดีมากเพราะทุกคนมาทำออนไลน์หมดคุณผมรู้ไหมผมเชียร์คนมาผมบอกลูกศิษย์ผมตั้งแต่10ปีที่แล้วนะจงทำออนไลน์จงทำออนไลน์10ปีที่แล้วไม่คนมีคนเชื่อผมน้อยก็ยังกลับไปทำโลกเก่ากันอยู่ตอนนี้ทุกคนหืดกระหอบมาทำออนไลน์กันสิ่งที่จะไม่สอนคือต้องลงทุนเยอะๆทำยังไงที่ต้องแบบลำบากยุ่งยากโอเคอย่างนึงที่ต้องบอกพวกคุณนะอะไรที่ลำบากยุ่งยากมันจะเป็นอุปสรรคในการหาเงินจำไว้ผมบอกได้เลยอะไรที่กระบวนการเยอะมากเป็นอุปสรรคของความรวยจำไว้ยุคนี้เป็นยุคของคนเร็วเป็นอุปสรรคมากอะไรที่แม่งขั้นตอนเยอะต้องไปขอราชการอะไรที่มีเกี่ยวราชการนะเป็นอุปสรรคของความรวยสุดๆอ่ะผมบอกได้เลยอะไรที่แม่งขั้นตอนเยอะที่มันยื่นเปเปอร์อะไรวุ่นวายนะเป็นการอุปสรรคความรวยสุดๆแต่ประเด็นก็คือเดี๋ยววันนี้เรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับเข้าเรื่องเลยมี5ธุรกิจนะครับ5ธุรกิจที่คุณถ้าคุณบอกว่าไม่รู้จะขายอะไรดีเริ่มที่นี่แต่5ธุรกิจนะไม่ใช่เริ่มที่นี่แต่คิดเรื่องพวกนี้ไปก่อนอย่างแรกคิดแค่นี้ตอนนี้ทุกคนอยู่กับบ้านเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมทุกคนอยู่กับบ้านเขาต้องการอะไรทุกคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ต้องอยู่กับบ้านแล้วแต่คนไม่ใช่ว่าไม่มีตังค์นะเว้ยคนมีตังค์เยอะมากในประเทศไทยคุณอย่าไปคิดฮะเอาคิดความคิดนี้ออกไปจากหัวเอาความคิดไปนี้ไปจากหัวคุณกำลังเสพสื่อเยอะกันไปแล้วถ้าคุณมีความคิดที่ว่าคนแม่งกำลังตกงานเยอะคนกำลังกระเป๋าอะไรนะไส้แห้งคนกำลังแบบเริ่มที่จะไม่มีเงินคุณคิดผิดละเพราะในโลกออนไลน์นี่เงินสะพัดมากคือถ้าคนเสพสื่อเยอะๆเขาจะคิดว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆว่าคนแม่งแบบเงินไม่ค่อยมีล่ะจะต้องขายอะไรที่จะขายของก็อะไรขายไม่ได้แต่ลูกศิษย์ของผมกับลูกศิษย์ของผมนี่ยอดขึ้นตลอดครับถ้าคุณโอเคอันนึงที่จะต้องเรื่องนี้ผมอินโทรก่อนนะเพราะว่าผมต้องสะกดจิตเอาเรื่องนี้ออกจากหัวคุณให้หมดก่อนว่าคนแม่งช้อปปิ้งแค่ราคาคุณต้องเอาเรื่องนั้นออกจากหัวให้หมดก่อนไม่งั้นคุณจะไม่มีทางรวยได้ผมบ้ากล้าพูดเครื่องคำนี้เลยคุณจะต้องเอาเรื่องราคาถูกออกไปจากหัวให้หมดเพราะเรื่องนี้คนติดเยอะที่สุดถ้าคุณไม่เชื่อผมคุณเปลี่ยนช่องได้เลยช่องนี้ไม่ใช่คุยเรื่องราคาถูกจริงๆผมไม่เคยมีใครมาพูดเรื่องนี้กับพวกคุณไม่เคยมีใครพูดตรงๆเพราะคุณแม้คุณไปเรียนมหาลัยเรียน MBA เขาก็จะสอนเหมือนกันว่าคนแม่งเปรียบเทียบราคาแล้วจะเอาราคาต่ำที่สุดทุกธุรกิจที่อยู่ในราคาต่ำที่สุดแบบว่าแข่งกันเรื่องราคาต่ำที่สุดนะเจ๊งหมดในปลายทางเจ๊งหมดในปลายทางจะเจ๊งหมดอย่างเช่นธุรกิจอุตสาหกรรมการบินอุตสาหกรรมการบินนี่ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะไม่ต้องพูดถึงว่าโควิดแต่ก่อนโควิดเนี่ยมันก็มีสัญญาณแล้วเพราะว่าพอมีโลคอสแอร์ไลน์เข้ามาเนี่ยแล้วเวลาคนบินเนี่ยมันไม่สนใจเขาก็สนใจแค่ราคาถูกเท่านั้นเองเขามันเป็นโปรดักที่ว่าเปรียบเทียบเรื่องราคาอย่างเดียวสินค้าที่เปรียบเทียบอะไรที่เน้นเรื่องราคาถูกปริมาณเยอะคือจบในปลายทางคือเจ๊งบอกได้เลยคุณอย่าไปอยู่เกมนั้นถ้าคุณอยู่เกมนั้นคือต้องล้างสมองออกไปให้หมดคุณต้องมาอยู่เกมที่ว่าขายของให้กลุ่มนิชเดี๋ยวเราเขียนเลยดีกว่าเอาคนเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องแรกเรื่องสุขภาพอันแรกคือสุขภาพนะครับสินค้าสุขภาพตอนนี้แน่นอนมาเป็นเทรนด์มาแรงใช่ไหมอันแรกคือสุขภาพสินค้าอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพตอนนี้คนแน่นอนอยากสุขภาพดีอะไรใช่ไหมเพราะเกี่ยวอะไรเช่นอะไรบ้างอาหารเสริมเครื่องออกกำลังกายนะครับเครื่องออกกำลังกายนี่ขายดีแทมโพลีนของผมขายโคตรดีแทบจะไม่โปรโมทแทบไม่ได้โปรโมทอะไรนะมันขายตลอดเพราะว่ามันอยู่บ้านก็คนก็กระโดดได้ใช่ไหมแล้วก็แบบลูกศิษย์ของผมนี่เทสติโมเนียลมาตลอดเลยเดี๋ยวผมต้องโพสให้คุณดูลูกศิษย์ของผมแม่งกระโดดแป๊บเดียวเนี่ยเจ้ามิกกี้เนี่ยมิกกี้ลูกศิษย์ผมกระโดดแป๊บเดียวเนี่ยดูแบบคนเขากระโดดวัน10นาที15นาทีแบบร่างกายเฟิร์มขึ้นเยอะเลยอ่ะพูดง่ายคืออะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับอาหารเสริมเครื่องออกกำลังกายเครื่องออกกำลังกายขายดีมากลู่วิ่งขายดีมากมีอะไรอะไรที่อยู่ออกกับบ้านตอนนี้ฟิตเนสมันเปิดไม่ได้ไงอะไรที่ออกกับบ้านแล้วอยู่ออกกำลังกายได้นั่นแหละขายดีหมดเลยโอเคอีกอันนึงคือคริปโตและการลงทุนอันที่2
อะไรที่เกี่ยวกับคริปโตนะครับและการลงทุนเช่นทองคำเนี่ยเจ้าแม่ทองคำอยู่เนี่ยการลงทุนคอร์สทองคำของเขาเนี่ยโหขายกระหน่ำเป็น10ล้านอะไรที่เกี่ยวกับคนยอมจ่ายเรื่องพวกนี้โอเคป่ะผมจะสอนอะไรพวกคุณที่แบบว่าอะไรที่คนยอมจ่ายในราคาสูงเขาไม่สนใจเรื่องราคาคุณต้องไปอยู่ในเกมนั้นจำไว้อยู่ในเกมที่ฐานแฟนตัวจริงแล้วไม่แคร์ว่าราคาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันอยู่ในเกมนั้นเกมราคาถูกแล้วคนไม่เป็นฐานแฟนตัวจริงของคุณเขาเห็นราคาถูกที่อื่นเขาไปทันทีคุณไม่ควรจะอยู่ในเกมนั้นบอกได้เลยเพราะในโลกออนไลน์คนเช็คราคาได้ตลอดเวลาใช่ไหมใช่ไหมผมเองยังเช็คคุณรู้เปล่าผมเองยังเช็คจะซื้ออะไรใน Lazada ผมยังเช็คตลอดห่างกันไม่กี่บาทขนาดผมมีตังค์เยอะขนาดนี้ห่างกันไม่กี่บาทกูก็เอาอีกเจ้านึงแล้ว ถ้ามันเหมือนกันทุกอย่างกูก็เอาอีกเจ้านึงแล้วเพราะฉะนั้นสินค้าที่คุณขายมันควรจะเป็นอะไรที่มีความเป็นยูนิคมีความเป็นอะไรยูนิคคือมีเอกลักษณ์ของมันเองเอกลักษณ์ที่เขายอมจ่ายโดยไม่สนใจคุณเทรนตัวเองเรื่องนี้คิดแบบนี้ไปเลยเพราะว่าถ้าคุณคิดแบบอื่นคิดแบบราคาแข่งเรื่องราคาคุณจะไม่รุ่งคุณจะเหนื่อยและได้ตังน้อยตลอดเวลาคุณแล้วคุณจะคิดเรื่องวอลลุ่มคุณจะคิดเรื่องวอลลุ่มหมายความว่าคิดเรื่องปริมาณกูต้องขายปริมาณเยอะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวขายเยอะๆได้มันก็ได้กำไรเองกลัวกำไรชิ้นละบาทพอชิ้นละบาทพอกูขายหมื่นชิ้นมึงขายกว่าขายหมื่นชิ้นมึงเหนื่อยตายแล้วคุณบอกว่าเดี๋ยวไลฟ์ทุกวันบอกว่าเมื่อไหร่คุณไลฟ์ทุกวันเดี๋ยวคุณจะโทรมคุณจะเหนื่อยคุณขายของวันละ2ครั้งเดี๋ยวคุณเหนื่อยอีกสักพักนึงเบิร์นเอาท์ปีนึงคุณเบิร์นเอาท์ไม่อยากทำแล้วไม่ใช่มันคุณจะต้องขายให้กับคนที่มันเป็นฐานแฟนจริงๆฟังดีๆคุณจะไม่ได้ยินเรื่องนี้อีกที่ไหนนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่เก็ตโรงเรียนมหาลัยแม่งก็ไม่เก็ตโอเคป่ะไม่คอมคนส่วนใหญ่ไม่เก็ตกันเขาเวลาเขาสอนเรื่องราคาสมมติเป็น MBA ด้วยเขาสอนตั้งราคาเขาตั้งไงหรือวะนี่ขนาดโปรเฟสเซอร์นุ้ยอาจารย์นุ้ยของมหาลัยดังๆนุ้ยเขาบอกว่าไปเอาราคาของคู่แข่งมาแล้วก็หารกันแล้วมึงอยู่ตรงกลางใช่แล้วเขาเรียก pricing average อะไรของเขาแล้วเขาก็จะมีศัพท์อะไรของเขาจะใช้ศัพท์รูๆเพราะว่ามันจะดูท่าทางน่าเชื่อถือกว่าแต่ผมบอกได้เลยนะแม่งข้อผิดพลาดที่สุดเลยคุณมีวิธีเดียวคือคุณจับกลุ่มที่มีตังจับเป้าหมายที่ยอมจ่ายกับเรื่องนั้นแล้วเขายอมจ่ายเท่าไหร่ก็ได้พอเขาอยากได้สิ่งนั้นลูกศิษย์ของผมคนหนึ่งเจ้านิดหน่อยยกตัวอย่างนะนิดหน่อยมาเรียนกับผมเป็น private coaching เป็นส่วนตัวเลยเขาเอาเงินก้อนสุดท้ายมาเรียนคุ้มมากเพราะผมบอกเขาว่านี่น้องนะจับกลุ่มแม็กนะเขาจับกลุ่มแม็กคนที่ใช้แม็กเขาขายคอร์สเรียนแม็กขายของขายคอร์ส iPad เนี่ยแล้วบอกว่าน้องจำไว้นะคนที่เป็นเจ้าของแม็กหรือ iPad iPhone อะไรพวกเนี้ยคิดต่อว่าจะขายอะไรให้เขาอีกเพราะว่าคนพวกนี้มีตังค์ตอนนี้นิดหน่อยมันรวยมากเลยก็หลายสิบล้านอ่ะเกิน50ล้านแล้วอ่ะเขาคิดแค่เนี้ยไอเดียแค่เนี้ยขายของแล้วก็ไม่ต้องเป็นต้องคนเยอะไม่จำเป็นต้องคนฐานแฟนเยอะโอเคผมสอนลูกศิษย์ทุกคนนะถ้าคุณไม่ขายในเฟซของคุณได้คุณจะไส้แห้งไม่สนใจว่ายอดวิวคุณเท่าไหร่ผมไม่สนใจว่ายอดวิวคุณเป็นล้าน2ล้าน3ล้านคนตามคุณกี่ล้านถ้ามึงขายในเพจไม่ได้ขายในไลฟ์ของตัวเองไม่ได้คุณไม่มีอนาคตเพราะว่าความดังมันกินไม่ได้ความดังแต่ต้องไปขอตังค์คนอื่นมันกินไม่ได้คนเขาดูถูกด้วยเวลาคุณดังนะแล้วคุณต้องไปนั่งขอสปอนเซอร์นะเขาดูถูกคุณด้วยแต่คุณปิดการขายในคอร์สของคุณเองได้ในไลฟ์ของคุณเองได้ในคลิปของคุณเองได้ในการเขียนโพสต์ของคุณเองได้คุณมีแต่โตแล้วความรวยไม่จำกัดความรวยมันขึ้นอยู่กับความขยันของคุณเท่านั้นเองยิ่งเขียนมากยิ่งไลฟ์มากก็รวยมากเพราะคุณปิดทุกอย่างในไลฟ์ของคุณคุณไม่ต้องสนใจว่าคุณจะไปขอตังค์ใครข้อ3นะข้อ3นี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำผมจะเขียนไปต้องตัดอะไรที่ทำมาหากินยากยกตัวอย่างอ่ะสมมติร้านอาหารเนี่ยเนื่องจาก
โอเคต้องส่งต้องเป็น delivery แล้วใช่ไหมตอนนี้แล้วแต่ว่าต้องจ่ายค่าต้องจ่ายค่า grab เท่าไหร่ก็กินไปแล้วเท่าไหร่หลายกี่เปอร์เซ็นต์มา3 20-30% เนี่ยแหละใช่ไหมก็ต้องแค่นั้นแค่นั้นก็ต้องไปแค่นั้นก็ต้นทุนก็มหาศาลละเราก็จะทำกำไรยากผมไม่แนะนำถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้ทำอย่างอื่นนะครับโอเคใช้โดยการใช้หลักการนี้อ่ะข้อ3เสื้อผ้าออนไลน์เสื้อผ้าออนไลน์เนี่ยถ้าคุณจะทำอย่าเป็นเสื้อผ้าอะไรที่ราคาถูกเสื้อผ้าอะไรที่ไม่แข่งกันเรื่องราคาอ่ะเสื้อผ้านะเขียนก่อนแต่ควรจะเป็นเสื้อผ้าอะไรที่มันมีลักษณะเฉพาะเช่นเสื้อผ้าวินเทจนะครับก็มีคนทำเสื้อผ้าวินเทจนะขายดีมากราคาสูงด้วยแล้วก็เอาเฉพาะฐานกลุ่มเท่านั้นเขาไม่ได้เอาแมสเขาไม่ได้ไปแข่งกับยูนิโคลไม่ได้ไปแข่งกับซาร่าไม่ได้ไปแข่งกับ H&M พวกนั้นมันผลิตทีมแมสหรือมีอีกอันนึงคือชีอินใช่ไหมชีอินทุกคนรู้จักใช่ไหมชีอินนี่เขาสั่งจากจีนถูกจะตายแล้วคุณไปช้อปปิ้งใน Lazada ก็โคตรถูกเสื้อผ้านี่แม่งเป็นอะไรที่ถูกอะไรที่ถูกอย่ามายุ่งมันแล้วแถมถูกนะถูกเสร็จแล้วยังมีไซส์อีกนะเว้ยผมสั่งแล้วผมสั่งห้ามแล้วนะว่าอะไรที่แม่งมีไซส์อย่ายุ่งอะไรที่มีไซส์มีสีอย่าไปยุ่งคุณจะเหนื่อยมากอะไรที่มีไซส์มีสีไม่ยูนิเซ็กซ์คุณจะเหนื่อยมากรองเท้าอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยส่งกลับไปส่งกลับมาเงี้ยคือมันขายออนไลน์มันไม่ค่อยจะเวิร์กมันเหนื่อยมันต้องใช้ทีมคนเยอะต้องใช้สต็อกเยอะต้องใช้แล้วก็สต็อกเดี๋ยวมีมั่งไม่มีมั่งอย่าไปยุ่งกับเรื่องพวกนั้นขายของอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ที่มันได้ตังค์เยอะยกตัวอย่างเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเด็กนี่คุณพ่อคุณแม่ยอมจ่ายลูกศิษย์ของผมหลายคนทำเสื้อผ้าเด็กมาตั้งนานละลุงเขาขายได้ราคาด้วยแล้วพ่อแม่ยอมจ่ายเท่าไหร่ก็ได้เพื่อเด็กมีอันนึงอ่ะที่ผมจะแนะนำถ้ามันเป็นแพชชั่นของคุณนะคือในทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่คุณใช้เองชอบเองใช้เองและชอบเองเพราะคุณจะเชียร์มันได้นะสมมุติใครมีลูกจริงแล้วใช้อะไรบางอย่างแล้วรู้สึกว่ามันดีจริงอาจจะเอามารีวิวก็ได้เสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าหรืออะไรที่เกี่ยวกับเด็กอะไรที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยพ่อแม่ยอมจ่ายหมดความการศึกษาของเด็กยอมจ่ายหมดอะไรที่ทำให้กูลูกกูดีเลิศฉลาดมีสุขภาพดีเขายอมจ่ายหมดเขาไม่งกเรื่องนี้เขาไม่เปรียบเทียบราคาเรื่องนี้อะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพของพ่อแม่เขาไม่เปรียบเทียบราคาคุณลองคิดดูดิถ้าเกิดพ่อแม่ของคุณเป็นโรคอะไรสักอย่างนึงแล้วก็คุณอ่ะจะต้องช้อปปิ้งหาหมอคุณจะไม่มีทางช้อปปิ้งถามคำว่ามีหมอถูกกว่านี้ไหมคุณจะไม่มีทางถามคำนี้คุณมีหมอที่ดีที่สุดกูจะยอมจ่ายเท่าไหร่กูยอมคุณจะไม่มีทางขนาดหมอขอต่อราคาหน่อยได้ไหมบอกเอาขอให้แม่ของฉันหายแค่ 50% พอเดี๋ยวจ่าย 50% ให้หมอแล้วกันนะหมอลดราคาอีก 50% ไม่มีอ่ะเขาไม่มีต่อเขาจะเอาดีที่สุดคุณจะต้องไปอยู่ในเกมนั้นนะครับเพราะนั้นอะไรที่มันเป็น unique product เอกลักษณ์นะครับหลีกเลี่ยงอะไรที่มันเป็นสีเป็นไซส์เป็นต้นทุนเยอะๆออกไปหมดวันนี้จะสอนมีให้6ข้อนะมี4 5แล้วก็มีโบนัสอีกข้อนึงมีอันนึงที่ผมชอบแล้วผมอินมากก็คือธุรกิจความรู้นะครับธุรกิจความรู้ทำไมผมจะบอกเลยนะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดในโลกนี้สิ่งที่เกิดในโลกนี้คือมหาลัยเจ๊งระเนระนาดเกิดขึ้นแล้วในอเมริกามหาลัยเจ๊งเป็นพันนี่เป็นสถิติที่บอกเจ๊งเป็นพันมหาลัยแล้วเมืองไทยก็ค่อยๆทยอยเจ๊งแล้วบางทีคุณไม่รู้ด้วยเพราะว่าเขาปิดเป็นคณะถ้าคุณไปมหาลัยผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันพอเอ่ยชื่อไปมหาลัยบางมหาลัยเนี่ยปิดเป็นคณะแล้วบางคณะร้างแล้วไม่มีนักเรียนมาเรียนเขาปิดเป็นคณะแล้วก็คนส่วนใหญ่รู้แล้วว่าเขาไม่มีเวลาไปเรียนละ4ชั่วโมง4ปี5ปี6ปีอะไรแล้วแต่เขาเรียนอะไรเทรนด์ของโลกมันคือไมโครเลิร์นนิ่งไมโครเลิร์นนิ่งคืออะไรเรียนเป็นสิ่งๆไปเรียนเป็นสิ่งๆที่หาตังค์ไ
แล้วเขายอมจ่ายทันทียกตัวอย่างมี3อย่างที่หาตังค์ได้ที่คุณที่คนซื้ออ่ะคนซื้อความรู้โดยไม่ยอมโดยไม่คุณไปคิดคร่าวๆอ่ะสมมุติคุณต้องการเปิดคอร์สหรือว่าต้องการเปิดคอร์สออนไลน์หรือคิดไม่ออกว่าเอ๊ะฉันจะขายอะไรดีที่มันขายความรู้ยังไงดีวะขายข้อมูลยังไงดีวะอันแรกคือขายอะไรที่มันเป็นวิชาชีพที่เขาไปหาตังค์ได้ต่อทันทียกตัวอย่างมีลูกศิษย์ของผมคือช่างม่อนคอมแพร์นี่มันอยากจะเปิดเพจมันขึ้นมาหน่อยดิเปิดเพจชื่อว่าช่างม่อนคอมแพร์เดี๋ยวพี่จะโชว์คนเลยเพราะว่าลูกศิษย์คนนี้เนี่ยเขาไม่เลงกับผมนะคุณอย่าไปคิดว่าคุณจะต้องความรู้เลิศหรูอะไรนะเขาสอนซ่อมมอเตอร์ไซค์ด้วยมือแล้วเขาเนี่ยถ่ายมือถือเครื่องเดียวแล้วมันโคตรรวยขายมือถือแล้วเขาก็ทำหนังสือนะทำหนังสือของเขามาหนังสือเล่มมันก็ไม่ได้หรูอะไรมากมายนะหนังสือคล้ายๆแบบเนี้ยเหมือนกับอันนี้มาแล้วก็ตลาด A4 มานะแล้วก็พับกันอย่างเงี้ยแล้วก็พิมพ์ออกมาแล้วก็ข้างในก็มีวิธีซ่อมนี่วิธีซ่อมนั่นไม่ขายเล่มละพันกว่าเล่มประมาณเนี้ยแล้วถ่ายเอกสารเอาด้วยนะทำเงินได้เป็นล้านเงินหลายล้านไม่ใช่เป็นล้านอย่างหลายล้านแล้วก็เขาชอบถ่ายรูปนี่เอาให้เขาดูหน่อยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยคุณจะคิดว่าคุณจะต้องแบบเลิศหรูเขาใช้มือถือเครื่องเดียวมันต้องมาขอบคุณพี่นะตอนมันต้องมาขอบคุณพี่พี่พูดถึงมันบ่อยมากเลยตอนนี้คน 1,100 คนเนี่ยใน Facebook คุณไปดูไปเสิร์ชกันเองก็ได้ช่างม่อนคลองแพนะแล้วก็หน้าตาเขากระเซิงหนวดก็เฟิร์มถ้าเกิดเป็นลูกศิษย์ไฮโซของผมเนี่ยเขาบอกผมว่าเขาไม่ดูหรอกไม่เป็นไรมันจะมีฐานแฟนของคนประเภทนี้มันจะมีฐานแฟนของคุณคนที่ชอบคนแบบคุณคนที่ชอบของที่มีเอกลักษณ์ฉะนั้นอะไรคุณใช้เองชอบเองเอามารีวิวมันเริ่มต้นด้วยการรีวิวมันเริ่มต้นด้วยการที่บอกมันว่ามันดียังไงคอนเน็กเชื่อมต่อกับผู้คนที่คิดคล้ายๆกับคุณที่มีจุดเจ็บคล้ายๆกับคุณคุณจะไปคิดว่ามันไกลตัวอะไรกับของผู้คนนะอย่างเจ้าลูกศิษย์ของผมคนนี้ชื่อช่างมันของแพใช่ไหมเขาขายอะไรอะไรของเขาอะที่เขาซ่อมอะซ่อมรถมอไซค์รถแข็งอะไรของเขาอะเขาขายอะไรของเขาชอบอะไรมาโชว์วันๆก็ไลฟ์แต่อะไรโน่นอะไรนี่ผมก็ไม่มีคนสนใจเรื่องนี้เยอะขนาดนี้เลยวะคุณรู้ป่ะคนดูเป็นพันคนดูเป็นพันบางทีหลายพันบางทีเยอะผมไปเห็นก็ตกใจเลยหลายพันด้วยแล้วมันก็ไลฟ์บ่อยมากเลยแล้วเนื่องเขาจากไลฟ์มือถือแล้วก็ไม่ใช่อะไรเรื่องไม่ใช่เรื่องมากแปลว่าเขาไลฟ์ทีไลฟ์ได้บ่อยๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นเขาได้รายได้จากการ1สอนนั่นใจได้ก็สอนคนได้รายได้จากการขายไอ้คู่มือของเขาเรียกว่าคู่มือมารแหมกูโปรโมทให้มันเลยเว้ยมันต้องมาขอบคุณพี่เขาเรียกคู่มือมารแล้วมันก็ชอบถ่ายรูปนะเขาชอบถ่ายรูปเขากับส่งไปรษณีย์ไอ้คู่มือมารของเขาซึ่งไม่เป็นหนังสือคือกระดาษประมาณ 20-30 แผ่นอ่ะมันเขาเย็บกันแล้วก็เย็บด้วยแม็กแล้วก็ถ่ายเอกสารเอาขายเล่มเป็นพันต้นทุนของเขาไม่เท่าไหร่อะแต่มันขายความรู้ไงไม่ว่าอะไรก็ตามทำธุรกิจความรู้ทุกคนทั่วโลกต้องการอยู่ตอนนี้คุณอยู่บ้านคุณผลิตเท่าไหร่ก็ได้คุณอยู่บ้านคุณผลิตคอนเทนต์เท่าไหร่ก็ได้พี่มาร์คไม่เก็บเงินยกตัวอย่างถ้าผมจะสอนวิธีการหาเงินให้กับคุณนะสมมติว่าคุณมีความรู้แค่ว่าเฮ้ยแต่เค้กก็ทำหนีวะเค้กสอนเรื่องอะไรนะสู้อยู่ความรู้เรื่องตัวเลขสอนเรื่องตัวเลขป่ะสอนเรื่องตัวเลขแล้วได้ตังค์เท่าไหร่เขาสอนเรื่องตัวเลขเปิดคอร์สป่ะเปิดคอร์สแล้วโอเคแต่ขายเบอร์ขายเบอร์โอเคเปิดคอร์สฟรีแต่ขายเบอร์โอเคแต่ได้รายได้จากเบอร์ก็อย่างนี้ก็ได้นะครับทุกคนคุณเปิดคอร์สฟรีก็ยังได้เปิดคอร์สฟรีถ้าคุณกลัวขายคอร์สเปิดคอร์สฟรีคนชอบแต่คอสฟรีมันเป็นต้นทุนของคุณไหมไม่มีเลยคุณไม่ต้องมานั่งเช่าโรงแรมที่ไหนคุณไม่ได้ไปเช่าสถานที่ที่ไหนมันเป็น Facebook กลุ่มปิดฟรีคุณจะเปิด100คอสฟรีมีที่ไหนในโลกนี้คนแม่งให้คุณเช่าที่ฟรีตลอดชีวิตไม่จำกัดจำนวนคนคือมึงจะมา30คนหรือจะมา 5,000 คนก็ได้แล้วจะไปทำอะไรที่ต้นทุนเยอะๆเพื่อ
พื่อผมถามคุณตรงๆแล้วคุณจะทำอะไรที่เหนื่อยๆกำไรน้อยๆลูกจ้างเยอะๆเพื่อแล้วผมบอกได้เลยนะไม่มีไม่กี่คนในโลกนี้ที่เกิดมาบอกว่ากูอยากมาผมบริหารลูกน้องอย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานนี้งานบริหารลูกน้องเป็นงานของลูกจ้างพวก MBA สอนคนให้ออกมาบริหารลูกน้องมาการบริหารลูกน้องเป็นงานประจำเป็นงานลูกจ้างแต่งานขายงานการตลาดเป็นงานของเจ้าของและการตลาดที่เจ๋งที่สุดคืออะไรรู้ไหมฟังดีๆฟังดีๆนะทุกคนผมพูดเรื่องนี้มา5ปีที่แล้วเพราะผมรู้ว่านี่คือจริงพวกกูรูสัมมนาของโลกมันก็บอกผมแบบนี้แล้วมันคอนเฟิร์มจำไว้การตลาดที่ดีที่สุดในโลกคือการสอนทำไมผมต้องพูดปูไว้ตั้งแต่แรกว่าคุณต้องเลิกคิดได้แล้วกับไอ้เรื่องการราคาถูกเพราะมันจะมีกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ซื้อง่ายไม่เถียงไม่เปรียบเทียบราคาเยอะไม่ยุ่งยากไม่เรื่องมากผมคุณรู้ไหมลูกค้าประเภทไหนที่เรื่องมากที่สุดเรื่องมากลูกค้าที่ไม่ค่อยมีกำลังซื้อนี่เรื่องมากสุดผมคอนเฟิร์มได้คือคอนเฟิร์มจากประสบการณ์ธุรกิจของผมเองนะครับที่ทำอยู่ทุกวันเนี้ยลูกน้องผมก็บอกอยู่ทุกวันเนี้ยคนที่จ่ายตังค์ซื้อหนังสือเล่มละไม่กี่ร้อยเนี้ยเรื่องมากสุดคนที่ซื้อคอร์สที่เป็นหลักหมื่นหลักแสนนี่ไม่มีเรื่องมากเลยสบายสบายผมบอกได้เลยคุณต้องจับกลุ่มนั้นเท่านั้นกลุ่มมีกำลังซื้อถ้าคือคุณอาจจะไม่เชื่อผมเพราะอะไรเพราะเราคุณถูกสะกดจิตมาตลอดเวลาตั้งแต่เรียนธุรกิจมาหรือไม่ได้เรียนมาหรือคุณไปอ่านสื่อหรือคุณจะไปฟังเพื่อนผู้คนรอบข้างคุณจะได้ข้อมูลแบบนี้มาตลอดคุณเชื่อผมเถอะเพราะว่าผมอยู่ในวงการนี้มานานนะผมรู้ว่าถ้าคุณเจาะกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อคุณสบายลูกจ้างไม่ต้องเยอะลูกจ้างน้อยพอลูกจ้างเยอะมันปวดหัวคุณไม่ได้มีแพชชั่นนี่รู้เลยใช่ค่ะคุณไม่ได้มีแพชชั่นผมบอกได้เลยคุณอยากจะอยู่กับลูกของคุณอยู่ครอบครัวคุณอยู่คนที่รักมีตังค์เยอะๆเลือกคนที่ทำงานด้วยได้แต่คุณไม่อยากว่าต้องมีลูกจ้างเยอะๆแล้วแม่งอุ้มภาระไปเยอะๆแล้วก็ถึงอุ้มไว้ก็เรื่องมากอีกลูกน้องนี่เรื่องมากไม่จบนั่งเดียวกับลูกจ้างก็เบื่อแล้วไม่มีแรงเหลือไปทางขายของละคราวนี้คุณของคุณขายไม่ได้ด้วย คุณมีหน้าที่อย่างเดียวมาร์เก็ตติ้งการตลาดขายของโอเคเปล่าคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้นะคนที่ขายเก่งคือคิงคนที่ขายเก่งจะเป็นคนที่กุมอำนาจทุกอย่างของบริษัทจำไว้ถ้าคุณเป็นต้นเหตุของการขายคือคุณเบอร์หนึ่งของบริษัทคุณคงเป็นต้นเหตุของการขายและการเป็นต้นเหตุของการขายคุณต้องมีแบรนด์หน้าคุณต้องเป็นแบรนด์อย่าให้ใครอำนาจนั้นออกไปจากคุณจำไว้เด็ดขาดตอนนี้เลยอย่าให้ใครเอาอำนาจนั้นออกไปจากคุณท่านหน้าคุณเป็นแบรนด์คนจะซื้อจากคุณไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคุณไปคิดมาในตัวของคุณนะมีอะไรงัดออกมาให้ฟรีก็ได้ถ้าคุณกลัวในตอนแรกๆให้ฟรีก่อนแต่ขายอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเวลาคุณทำคลิปเรียนแบบผมเลยเวลาทำคลิปจะล่อคนเข้ามาถ้าคุณยังเกิดไม่ได้ตอนแรกยังขายอะไรไม่รู้ขายอะไรไม่ได้ยกตัวอย่างต้นไม้ก็ผมยกตัวอย่างให้คุณเห็นชัดๆต้นไม้เนี่ยต้นไม้ข้างหลังผมเนี่ยถ้าเป็นผมอยากจะขายมันเอ๊ะกูทำไงดีวะอย่างแรกจัดฉายมันดูดีก่อนเว้ยมีลูกศิษย์ของผมทำด้วยคนนึงเขาก็จัดฉายดูดีหน่อยแล้วก็ทำหน้าดูสวยๆหล่อๆหน่อยเสร็จแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ว่าต้นไม้เนี่ยมันชื่ออะไรมันดียังไงมันจริงๆต้นไม้นี่ไม่ถูกนะเว้ยเนี่ยอันนี้เป็นพันนะเนี่ยแต่ว่ามันดียังไงมันแตกต่างกับอย่างอื่นยังไงแล้วบอกวิธีใช้ด้วยวิธีใช้เนี่ยคนชอบต้นไม้นี้ใช้ในตอนไหนรดน้ำยังไงคุณอาจจะเปิดเพจสำหรับคนรักต้นไม้เปิดเพจคนรักต้นไม้วิธีดูแลรักษาต้นไม้แทนที่จะเปิดร้านค้าชื่อว่าร้านเจจูต้นไม้หรืออะไรเงี้ยคือมันอย่างนั้นมันดูแห้งมันดูไม่มีความรู้มันดูไม่มีคุณค่ามันดูขายของแต่ถ้าคุณบอกว่าเพจนั้นเกี่ยวกับการศูนย์รวมคนรักต้นไม้และในนั้นก็ให้ความรู้ต้นไม้แถมขายอีกคือในนั้นเนี่ยคุณก็แอบขายของก็ได้แต่คนจะให้ความน่าความเชื่อถือมากกว่าคนที่สอนเขาคนที่ให้ความรู้เขาการให้ความรู้มันเป็นการตลาดที่เจ๋งที่สุดในโลกจำไว้
เนี่ยผมเชียร์ให้ทุกคนเข้าไปอยู่เนี่ยเพราะอะไรอายุตัวอย่างแค่คุณทำหนังสือเสียงหรือไม่หรือหนังอีบุ๊กนะอีบุ๊กผมเชียร์ทำอีบุ๊กไม่ต้องทำเป็นถ้าทำเป็นหนังสือเล่มนะพิมพ์ธรรมดาก็ได้แบบลูกศิษย์ผมอะคืออย่าไปทำอะไรที่มันแบบว่าแรงบันดาลใจคร่าวๆนึกออกปะนะแรงบันดาลใจเกี่ยวกับอะไรที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับแรงบันดาลใจแล้วไม่มีประเด็นอะแต่ทำหนังสือที่มันเจาะหาตังค์ได้เลยเช่นหนังสือสมมุติว่าการยิง Facebook Ad ได้เงินกลับมา2เท่าสมมุติอย่างเงี้ยหาตังค์ได้เลยแล้วคุณก็มีเทคนิคสมมุติมีเทคนิคมีคนมันก็มีคนทำอย่างงี้นะแล้วก็ขายราคาแพงด้วยเขาไม่ได้ขายกับตามราคาต้นทุนกระดาษเข้าใจป่ะคนส่วนใหญ่มันจะคิดไงรู้ป่ะคนที่ไม่ได้อยู่ในคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการความรู้เนี่ยมันจะคิดอย่างงี้โอเคกระดาษเนี่ยถ้าคุณไปเรียนโรงเรียนมหาลัยมันก็ธุรกิจมันก็จะสอนแบบนี้กระดาษเนี่ยมันต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุนมันกระดาษนี้อันละเท่าไหร่วะอันละแบบ50ตังค์ถือว่า50ตังค์นะผมก็ไม่เคยซื้อกระดาษมาตั้งนานแล้วก็ไม่รู้อะสมมุติว่านี่ทั้งหมดต้นทุนแม่งพร้อมถ่ายเอกสาร20บาทเอาค่าพนักงานมาบวก20บาทบวก10บาทค่าพนักงาน10บาทเฉลี่ยกันไป30โอเคราคาขายคือ99บาทกูขายถูกที่สุดเพราะกลัวคู่แข่งนะแม่งคิดอย่างเงี้ย99บาทแล้วผมบอกด้วยนะคนแม่ง99บาทเขาซื้อไปเขาก็ไปวางลองกาแฟความรู้ที่คุณแม่งถ่ายทอดออกมาพิมพ์ออกมาไม่เคยถูกอ่านเพราะมัน99บาทกลัวมานั่งลองกาแฟเว้ยเพราะมันของถูกกูไม่เห็นค่าถ้าเกิดคุณให้ความรู้เรื่องของการค้าขายอะไรของคุณก็ตามการทำธุรกิจการซ่อมมือถือการเปิดติดเกี่ยวกับตัวเลขได้ไหมเกี่ยวขายซิมทำยังไงเออมีใครอีกวะที่มันเปิดธุรกิจสอนเรื่องธุรกิจของเขาเอาเปิดร้านอันนั้นชื่ออะไรวะเปิดร้านทำผมมีรู้สึกของผมคนหนึ่งเปิดร้านสอนวิธีการเปิดร้านทำผมรวยเลยดังด้วยเขามาเรียนคอร์สเนี่ยกับผมไอคอร์สSMC อะSuperstar Millionaire Coach ในคอร์สธุรกิจความรู้ผมจะมีบอกวิธีการว่ามันจะอะไรที่ทำเงินเยอะที่สุดโอเคป่ะแล้วผมบอกในทำเงินเยอะที่สุดนี้มันไม่ได้เป็นการที่เราเอาเปรียบคนด้วยนะเพราะอะไรรู้ป่ะเวลาคนลงทุนกับคุณ10,000สมมุตินะลงทุนกับคุณ10,000คุณเปิดโคชชิ่งเงี้ยวันนึง10,000สอนเขาซ่อมมือถือสอนเขาตัดผมเป็นสอนตัดร้านตัดหรือว่าสอนเขานวดหน้าเป็นอ่ะนวดหน้าก็มีลูกศิษย์ผมทำเหมือนกันสอนนวดหน้าวันหนึ่งอาจจะไม่จบอ่ะสมมติ3 วัน20,000รับแค่10คนบอกรับแค่10คนเพื่อคุณภาพ3 วัน20,000นะ20,000 10คนเท่าไหร่200,000 3วันได้ละ200,000ต้นทุนนะก็ทำบ้านคุณนี่ถ้าเกิดไม่อยากเจอหน้าไม่เป็นไรไม่อยากเจอหน้ารับแค่5คนพอจะได้ไม่โซเชียลดิสแทนซ์ได้ระยะห่างได้5คนพอที่เหลือเรียนออนไลน์หมดเลยจ้าแล้วที่เหลือออนไลน์อ่ะคนละ10,000พอไม่ต้องมาเจอหน้าคนละ10,000สมมุติคนเรียนออนไลน์20 คนใช้เวลาโปรโมทหน่อย20คนก็พูดบ่อยๆก็เดี๋ยวเข้ามาเงี้ย20คนคนละ10,000 200,000เจอตัว5 คนคนละ20,000ก็แสนหนึ่งทั้งหมดก็300,000ละแล้วไอที่ออน300,000แล้วนะทำเงินแค่ทำเรียนแค่3 วัน300,000บาทแถมไอออนไลน์เนี่ยคนเข้ามาเรียนแล้วเรียนอีกเรียนแล้วเรียนอีกโตคนก็สมัครเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆคราวนี้คุณก็มี1คอร์สละเดือนหน้าเอาอีกรุ่น1รุ่น2วิชาความรู้เดิมเนี่ยได้ใหม่อีก300,000รุ่น3ได้ใหม่อีก300,000ล้านนึงละเกือบล้านละอ่ะได้เลิกภาค4เดือนที่4เปิดขั้น advance ขั้นสูงนวดหน้าขั้นสูงหรือมีอะไรอีกคนที่นวดหน้าเขาอยากได้อะไรอีกขายโปรดักต์เขาดิลูกศิษย์ผมคนนี้ก็ทำเหมือนกันนะที่สอนนวดหน้าขายโปรดักต์ต่อเว้ยขายโปรดักต์ให้ลูกศิษย์เขาต่อเพื่อที่ลูกศิษย์มาเป็นตัวแทนแล้วก็ไปขายคนโน้นคนนี้ต่อไอ้คนนวดหน้าผมก็เองผมเองยังเป็นคนซื้อเลยโปรดักต์นั้นอะสินค้าผมเองยังซื้อเลยที่ลูกศิษย์ของผมให้ลูกศิษย์นะลูกศิษย์ชื่อโปรอ้อยเอ้ยโปรน้องโปรน้อง
โปรน้องสอนโปรอ้อยโปรอ้อยเป็นคนนวดหน้าผมโปรผมซื้อโปรดักจากโปรอ้อยคราวนี้มันก็วนเวียนอยู่ในเนี้ยคราวนี้คุณก็มีฐานแฟนละคุณมีลูกศิษย์ของคุณก็กลายเป็นฐานแฟนคุณด้วยนี่มันคือนี่คือระบบการศึกษาแบบใหม่แล้วนะนี่คือระบบการคนจะไม่ไปเรียนอะไรแบบที่มันเก่าๆที่ใช้ไม่ได้ที่จบมา4ปีกูรู้แล้วแม่งล้าสมัยแล้วเขาจะหาอะไรที่เขาทำเงินได้เลยซื้อแล้วทำเงินจบคอร์สนี้3วันกูทำเงินได้เลยถ้าเกิดคุณขายออนไลน์เป็นทำไมไม่สอนคนอื่นขายออนไลน์ผมบอกได้เลยนะวันนี้ออฟเฟอร์ข้อเสนอที่ผมจะให้คือสิ่งที่ผมสอนคุณเอาไปสอนต่อได้ผมจะให้มีอันหนึ่งคือวิธีการทำธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่บอกนี่คนนี้อันคุยกับคนนี้นะสอนภาษาเกาหลีคุณรู้ไหมว่ามีคนในคนสอนภาษาเกาหลีแนะนำผมแนะนำเวลาคุณสอนภาษาเนี่ยมีลูกศิษย์ของผมคนหนึ่งสอนภาษาหลายคนด้วยแต่คนหนึ่งที่ดังมากคือตีน่าเทเลอร์รู้จักปะเขาเรียนอยู่เมืองนอกเขาอยู่เมืองนอกนะแต่สามารถทำเงินเป็นล้านหลายล้านได้จะกับเมืองไทยเขาอยู่เมืองนอกอยู่อเมริกาตลอดแต่เขาไม่ได้มีรายได้จากเมืองนอกเลยเขามีรายได้จากเมืองไทยแล้วผมก็โค้ชเขาเป็นลูกศิษย์เป็นทองผมด้วยผมก็โค้ชเขาออนไลน์นี่แหละแล้วผมก็บอกว่าทีน่าเฮ้ยบอกไม่ได้เว้ยอันนี้เป็นข้อมูล private coaching แต่ผมบอกวิธีการที่เขาจะเติบโตบอกก็ได้ผมบอกทีน่าห้ามเป็นแค่ครูสอนภาษาอังกฤษครูสอนภาษาอังกฤษนานๆเข้ามันจะไส้แห้งคนจะเบื่อน้องจะต้องมีอะไรเป้าหมายที่มันใหญ่กว่าแค่ครูสอนภาษาอังกฤษเพราะครูสอนภาษาอังกฤษมันช้ำแป๊บเดียวมันช้ำแต่มันโตได้มันเกิดนั่นเกิดจากที่นั่นได้แต่คุณจะต้องโตจากนั้นเอาทำไมที่สอนลึกเกินไปแต่ผมใช่แต่พี่ผมจะสอนแบบนี้ในคอร์สเนี่ยผมจะสอนวิธีการที่คุณจะไม่เบื่อไม่ช้ำจากเรื่องเดียวกันวิธีการเนี้ยคุณเห็นตัวอย่างจากอาจารย์นะจากผมเองอ่ะคุณเห็นผมมี60กว่าคอร์สอ่ะแล้วทุกคอร์สมันเหมือน1หน้าร้าน1สาขาของหน้าร้านผมทุกๆวันไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายของพนักงานเลยทุกๆวันมันคนพูดต่อคนแนะนำกันเองต่อทุกๆวันแต่ละหน้าร้านมีรายได้เข้ามาตลอดเวลาคุณคิดดูว่าผมต้องห่วงไหมเรื่องเงินเรื่องรายได้ไม่ต้องห่วงเลยทุกๆวันมีคนลงคอร์สตลอดเวลาแล้วในนี้ผมจะบอกหมดทุกอย่างใครสนใจเนี่ยวันนี้ให้ราคาพิเศษนะคุณได้อาชีพไปเลยเอาไปทั้งคอร์สนี้ชื่อคอร์ส SMC ชื่อเดิมชื่อคอร์ส SMC หรือว่า Superstar Millionaire Coach เนี่ย SMC ผมเปลี่ยนชื่อเป็น Knowledge Business ธุรกิจความรู้เป็นธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดอันหนึ่งของโลกคอนเฟิร์มเพราะเงินมันจะหายไปไหนอ่ะคนแม่งไม่เรียนหาอะไรแล้วอ่ะเงินมันก็ต้องมาอยู่กับพวกเราเนี่ยแหละเทรนกันเองนี่แหละคุณก็ไปเทรนรุ่นต่อไปเทรนการขายรุ่นต่อไปอ่ะทุกอย่างที่ผมให้โปรโมชั่นวันนี้นะครับคุณสามารถไปสอนต่อได้อันนี้คือ knowledge ธุรกิจความรู้ใครสนใจนะ CF ธุรกิจความรู้วันนี้ให้ราคาพิเศษนะจาก 50,000 หรือ 29,000 ไม่ขายเราลดอีกเท่าไหร่นะ 29,000 นี่แหละอาจารย์ใช่29,000เอาจริงเหรอเอาเหรอหรือ 29,000 เหรอโอเคถ้าเกิดใครใน CF ในคอร์สนี้ให้อีก 26,000 26,500 ค่ะ CF 26,500 ไม่เคยขายราคานี้มาก่อนอันนี้ให้วิชาชีพเลยแล้วในนี้มีคลิปแบบโอ้โหเกือบ30คลิปอ่ะคือผมเหมือนกับเลิกเหมือนกับว่าเหมือนลุงบอกลุงมันบอกว่าอาจารย์จะเลิกทำธุรกิจนี้แล้วทำไมบอกหมดทุกอย่างเหมือนประมาณว่าใครเป็นเจ้าของแฟรนไชส์อันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วมาบอกวิธีการทำแบบนั้นให้คุณหมดเลยเก็ตป่ะมามีเป็นอะไรที่สำเร็จที่สุดในประเทศไทยเนี่ยผมบอกได้เลยผมเป็นครูที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประเทศไทยกล้าพูดคำนี้เลย I'm the best ในครูออนไลน์ในครูการโคชชิ่งทั้งหลายแหละ I'm the best in Thailandผมกล้าพูดคำนี้เลยรายได้ถ้าวัดโดยรายได้นี่กูเยอะที่สุดแล้วพูดความสำเร็จของลูกศิษย์ผมเยอะที่สุดแล้วผมคือครูที่ประสบความสำเร็จที่ประสบในประเทศไทยแล้วถ่ายทอดทั้งหมดให้พวกคุณเลยแล้วไม่ใช่ครูที่สอนได้ดีอย่างเดียวนะผมสอนให้พวกคุณขายเป็นคุณต้องขายได้คุณต้องขายแล้วได้ตังคุณต้องรวยจากเพราะว่าการที่คุณรวยมันเป็นเครดิตของผมเว้ยการคุณจะความสำเร็จของผมมันขึ้นอยู่กับความสำเร็จของพวกคุณเก็ตป่ะเพราะฉะนั้นผมคุณคิดเหรอว่าผมจะกักอะไรไว้ไม่มีกัก
ผมจะไม่มีทางการผมต้องการให้คุณสำเร็จเพราะว่าความสำเร็จของคุณมันคือชื่อเสียงของผมมันคือเครดิตของผมเรื่องเงินผมผ่านไปแล้วผ่านเรื่องนั้นไปแล้วผมรวยมากแล้วแต่คนก็จะบอกว่าทำไมรวยมากแล้วจะให้ฟรีมันต้องมีคนคิดอย่างนี้เลยเพราะอะไรรู้ป่ะคนให้ฟรีคนที่ได้ฟรีเขาก็จะเอาไปลองกาแฟเขาก็จะไม่ตั้งใจเรียนเขาจะไม่สนใจแล้วเขาจะไปยุ่งกับอันอื่นก่อนใครไม่ลงทุนเขาก็ไม่ตั้งใจเรียนนี่ชัวร์มากผมให้เดียวกับคุณแบบนี้คือถ้าคุณ CF วันนี้ผมให้เดียวคุณคือถ้าคุณ CF วันนี้นอกจากคุณจะได้ราคาที่ดีที่สุด 26,000 เท่าไหร่นะ500ค่ะ 26,500 คุณผ่อนได้นั่นคือข้อพิเศษคุณผ่อนได้และข้อพิเศษอันต่อไปคือถ้า1ปีเอาไปใช้ฟรีเลย1ปีไปเรียนฟรีเลย1ปีไม่เรียนฟรีเรียนในราคานี้ 26,500 แล้วคุณไม่ได้ผลเอาไปใช้ไม่ได้ผลภายใน1ปีผมคืนเงินให้ถ้าเอาไปใช้ไม่ได้เงินคืนมาเกิน 26,500 บอกอาจารย์แม่งทำทุกอย่างแล้วนะไม่เห็นได้ตังค์เลย 26,500 ผมคืนเงินให้เลยเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าใน Facebook ก็ follow แล้วก็กด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวิรังสีสวัสดีครับ